ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรามาว่ากันถึงเรื่องที่ว่าถ้านายกลาออกจะเป็นยังไงคือหลายคนก็สนับสนุนบอกว่าลาออกเถอะออประเทศไทยจะมีความสุขมากๆเราจะฉลองกัน3วัน 3, น3คืนเราจะโน่นจะนี่จะนั่นเรามาว่ากันด้วยความจริงดีไหมฮะเอาวันนี้มีความจริงจะมาบอกคุณผู้ชมว่าสมมุติว่าถ้านายกลาออกเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าสิทธิ์ในการ สนับสนุนให้นายกลาออกนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านทุกคนนะฮะแต่เรามาดูในความเป็นจริงว่าในโลกของความเป็นจริงถ้าน,นายกบอกว่าบายบายไปดีกว่ากลับบ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูฮะประเทศของเราเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาดังนั้นคนที่เลือกนายกไม่ใช่พวกเรานะครับคนที่เลือกนายกจริงๆแล้วเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั่นหมายความว่า ในประเทศไทยถ้านายกลาออกคนที่ต้องออกไปด้วยคือคณะรัฐมนตรีทุกคนมี36คนฮนะคณะรัฐมนตรีประเทศไทยมี36คนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและรัฐธรรมนูญสาฉบับที่ผ่านมานะฮะ36คนนี้ถ้านายกลาออกท่านก็ไม่ต้องไปยื่นลาออกเนะพราะท่านจะหมดหน้าที่ไปโดยอัตโนมัติทั้งยวงแต่ถามว่าสสกับสวยังอยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมครับ สอสอกับสอวอยู่เหมือนเดิมและสอสอกับสวชุดเดิมที่เราเห็นหน้าค่าตาอยู่ตอนนี้เขาจะทำหน้าที่เลือกนายกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งคือเลือกนายกคนใหม่โดยไม่ต้องเลือกตั้งเพราะนี่ไม่ใช่การยุบสภานี่คือการที่นายกลาออกแล้วถามว่าตัวเลือกที่จะมาเป็นนายกคนใหม่มีกี่คนอ่ะไหนลองโชว์ให้ดูหน่อยก่อนข้างล่างเห็นไหมฮะรัฐธรรมานูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ แต่ละพรรคการเมืองเสนอชื่อในบัญชีนายกขึ้นมาดังนั้นคุณจะไปเลือกคนนอกบัญชีนายกไม่ได้ในช่วงเริ่มต้นของการเลือกนายกเอาถามว่ามีใครบ้างที่ยังเหลืออยู่ในตัวเลือกตอนนี้หันไปดูพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยบัญชีนายกมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์มีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งคุณหญิงหน่อยลาออกไปแล้วแล้วไปตั้งพรรคใหม่ไทยสร้างไทย คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ออกไปแล้วแล้วจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมในนามอิสระเหลืออยู่คนเดียวคือคุณชัยเกษมนิติสิริคงยังจำเขาได้อยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำไม่ได้แต่ก็เป็นนักเกิดกฎหมายเบอร์ต้น,ตนของประเทศนี่คือพักเพื่อไทยถามว่าพักอื่นมีไหมพักพลังประชารัฐรายชื่อก็มีคนเดียวฮะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและถ้ามติสภามีมติเลือกเข้ามาว่าเลือกพลเอกประยุทธ์ พอในประยุทธ์ก็จะกลับมาใหม่เป็นนายกฮะสามพักภูมิใจไทยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นตัวเลือกตัวเดียวสี่พักประชาธิปัตย์มีคุณอภพิสิทธ์เวชาชีวะเป็นตัวเลือกตัวเดียวนี่ลาออกจากสสไปแล้วแต่ยังเป็นสมาชิกพักอยู่ห้าพักก้าวไกลหรือเรียกนามพักอนาคตใหม่เสนอโดยมีเหลือใครบ้างเหลือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งคุณธนาธรก็ไม่สามารถลงได้แล้วตอนนี้ ไม่สามารถไปเลือกเขาได้เนื่องจากคุณธนาทรอยู่ระหว่างการตัดสิทธิ์ทางการเมืองมันก็จะวนลูปอยู่แค่นี้แหละครับนอกเหนือจากว่ามันจะมีอีก2แบบที่อาจจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นนายกพลเอกประยุจันทร์โอชาคุณหญิงหน่อยคุณชัดชาติคุณชัยกเกษมคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์หรือคุณธนาทรซึ่งไม่นับนับไม่ได้ต้องออกไปแล้ว,ลวถ้ามีหคนนี้แล้วไม่มีใครเลือกหคนนี้เลย สภาก็จะอาจจะรวมกันแล้วเสนอชื่อใครสักคนขึ้นมาก็ได้ซึ่งใครสักคนหนึ่งนั้นคือใครก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีฮะยากมากนะหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนขั้วอยู่ดีๆพักเพื่อไทยไปรวมกับพักก้าวไกลหรือไปรวมกับพักอื่นโน่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีๆก็ได้นายกคนใหม่มาแต่ก็เป็นนายกในชุดที่อยู่ในบัญชีนายกนั่นละ่ะคือมันเป็นแบบนี้นะฮะไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณ ให้นายกประยุทธ์ลาออกไปวันนี้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเกมหมดเลยไปเป็นแบบที่ท่านหวังไม่มีอันนี้คือถ้านายกลาออกสุดท้ายแล้วอาจจะเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้พักที่ไม่ใช่พักที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมาจับมือกันแล้วให้พลังประชารัฐไปเป็นพักฝ่ายค้านพักเดียวแบบนี้แต่มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าล่ะคุณลองคิดภาพดูเพื่อไทยจับมือกับเก้าไกลจับมือกับประชาธิปัตย์จับมือกับภูมิใจไทยแล้วตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยแล้วให้พลังประชารัฐไป เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมเป็นฝ่ายค้านได้ไหมฮะไม่รู้อ่ะอาจจะได้ก็มัง้งอาจจะได้ก็ไม่รู้แต่ผมไม่ทราบว่าสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นออันเนี้ยผมเอามาบอกสําหรับคนที่ตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้นายกลาออกว่าเรียกร้องให้นายกลาออกอย่างเดียวไม่พอนะฮะเราต้องดูภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าถ้าหากนายกลาออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่างจากการยุบสภานะ ถ้ายุบสภาไปหมดเลยยุบสภาไปหมดเลยคือทั้งคอรอม,มอและทั้งสมาชิกรัฐสภาผลจากตําแหน่งแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่แม้จะยุบสภาแล้วก็ไม่หายไปถ้าผมพูดไปแล้วก็คุณจะต้องสาบแช่งคุณจะต้องสะบทแน่นอนสวอฮะสวสะอันนี้พิเศษอันนี้พิเศษพิเศษแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปกติยุบสภาก็ไปกันหมดไม่ว่าจะสอสอหรือสวออแต่สวออชุดนี้เขาพิเศษเพราะว่ารัฐธรรมนูญมีบทเฉพาะการบอกว่าให้เขาอยู่ต่อนะฮะดังนั้นสวออถือเป็นด่านสําคัญแล้วเลือกตั้งใหม่ยากมากคุณคุณลองคิดภาพเลือกตั้งใหม่ในขณะที่โควิดยังระบาดอ่ะโอ้โหคุณเละเป็นคือเละเทะทั้งหมดน่ะคุณจะหาเสียงกันยังไงอ่ะคุณต้องใส่แมสตลอด ไปตลาดจะไปหาเสียงที่ตลาดตลาดก็ปิดฮนะไม่มีที่ให้คุณหาเสียงคุณจะไปปลาสงปลาใสไม่ได้คุณจะหาเสียงกันยังไงอ่ะแล้วในวันเลือกตั้งจะให้คนไปสร้างคลัสเตอร์ใหม่คือคลัสเตอร์คูหาเลือกตั้งอย่างนี้แหละฮะและในท่ามกลางโควิดถ้าคุณยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วก็จะไม่มีใครมาเป็นหัวหน้าในการจัดการ <S <S เกี่ยวกับเรื่องโควิดเลยเพราะทุกพักต้อง,งระดมกําลังกันลงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่รู้จะต้องใช้สรพพกำลังมากสักเท่าไหร่ ดังนั้นลาออกก็ดียุบสภาก็ดีมันก็เป็นทางออกที่บางทีมันก็ไม่เสด็จน้ำตราบใดที่เรายังมีกฎเก่าๆอยู่ผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะตราบใดก็ตามที่เรายังมีกฎเก่าอยู่เรายังไม่แก้กฎแล้วก็แล้วเราไปทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นลาออกหรือว่ายุบสภามันก็จะไม่นำไปสู่ปัญหาอ่านำไม่สไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่เด็ดขาดแล้วเป็นไปในแบบที่ราหวัง ทางออกมันจะออกอีกแบบหนึง่งฮะดังนั้นการเรียกร้องถ้ากลับมาเรียกร้องกันให้ถูกจุดจริงๆนะฮะอย่าไปเรียกร้องให้ลาออกหรืออย่าไปเรียกร้องให้ยุบสภาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกฎที่ว่าก็คือรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของสสหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่จะไม่หันไปใช้แบบเก่าอะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เกิดแบบนั้นขึ้นก่อนแล้วค่อยลาออกหรือยุบสภา จะดีสักกว่าเพราะไม่เช่นนั้นถ้ายุบสภาหรือลาออกภายในเดือนนี้เดือนหน้าตายตายทั้งประเทศแน่ๆอ้าวนี่แหละครับสรุปให้ฟังกันประมาณนี้นะฮะหวังว่าท่านจะเข้าใจนะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแล้วผมมาบอกสิ่งที่จะเป็นจริงเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบที่ท่านนึกว่าเฮ้ยเราเอาเท่านี้พอจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้หลังจากลาออกช่างมันเหอะแต่ให้ลาออกไปก่อนมันไม่ได้สิฮะเพราะพอลาออกไปก่อนปั๊บมันก็จะเกิดแบบนี้ซ้ำๆแบบเดิม นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เป็นความจริงที่ผมฉายภาพให้ท่านเห็นได้ชัดฮะสวัสดีครับผมจัดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe y o u ูทู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน